This Time Podcast View the world via the voice. is Vi PBS World Vo สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัตพยกคพันธ์และก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมครับอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับอาจารย์ฮะ ช้างเนี่ยเรารู้ว่ามีความสําคัญกับเมืองไทยช้างเป็นสัตว์ป่าก็ได้เป็นสัตว์ดํารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติก็ได้ใช่ไหมและเป็นสัตว์ที่ดํารงชีวิตอยู่กับมนุษย์เป็นเพื่อนของมนุษย์อยู่ในสังคมเมืองก็ได้ล้วมนุษย์สามารถที่จะจะเป็นมิตรไมตรีกับช้างเป็นญาติกับช้างนะใช้ช้างทำอะไรได้สารพัด ครับใช่ไหมครับในบในชีวิตประจําวันเพื่อช่วยในการทุ่นแรงของเราอืใช่ไหมอา,หาจารย์ครับทีนี้เราย้อนกลับไปเรื่องของชาตอาจารย์รในแวดวงวิชาการแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญยังไงหรือว่ามีอะไรที่เป็นแบบเราต้องเรียนรู้เพื่อศึกษาจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันอาจารย์อย่างแรกสิ่งที่เราต้องดูก็คือ ช้างช้างเป็นช้างเนี่ยซึ่งเป็นเราก็ทราบดีช้างก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ความที่เขาเป็นสัตว์ใหญ่นะธรรมชาติของของช้างโดยเฉพาะช้างไทยกับช้างเอเชียเป็นช้างที่โอเคในทางในทางดา้ดานทางวิชาการเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยยอมรับกันแล้วว่าช้างเอเชียเนี่ย เป็นช้างที่ฉลาดกว่าช้างแอฟริกาอยาม,มีคุณใหญ่ทราบใช่ไหมในแอฟริกาก็มีช้างมีแต่ว่าลักษณะเขาจะต่างกันช,ช้างแอฟริกาเนี่ยมีจุดสังเกตอยู่ที่หูหูใหญ่มากหูเขาจะใหญ่ใช่ไหมใช่ครับนะครับช้างเอเชียเนี่ยหูเล็กครับแต่คุณลักษณะจะต่างกันที่ว่าช้างเอเชียเนี่ยสามารถเข้าใจมนุษย์ม,มนุษย์สามารถฝึกหัด ให้เขาทําต่างๆเขาเรียนรู้ได้เขาสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้แต่ช้างแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช้างป่าแล้วถ้าไม่ได้ฝึกหัดกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเขาก็จะไม่ไม่รับรู้เอามาฝึกหัดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเป็นสัญชาติตญาณดิบเลยถูกต้องนะครับก็ต้องอยู่ในธรรมชาติของเขาไปแต่ช้างเอเชียเนี่ย นะไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่ามีอยู่จนกระทังถึงถึงอินถึงอินทวีปอินเดียนะแถบนั้นถึงเป็นเขตต่อเนื่องนะค,ะครับในหมูกก่เกาะของเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างสีลังกาหรือหมูกก่เกาะอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะสุมารตราเนี่ยมีหลักฐานว่า ขอซื้อช้างจากแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะจากบ้านเมืองเราเนี่ยในใสมัยอยุธยาเราส่งช้างไปขายเพราะฉะนั้นคุณใหญ่ลองจินตนาการซิว่าในอดีตสมัยเนี่ยเรามีช้างมากขนาดไหนมันต้องมีมากค่ะอาจารย์ต้องเราบ้านเมืองเราเนี่ยเราเป็นบ้านเมืองที่ต้องมีช้างอยู่มากมายถึงขนาดว่าเพียงพอที่เราสามารถส่งไปขาย ได้ใช่ไหมและขณะเดียวกันบ้านเมืองบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรายังมีมีรัฐเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆแล้วประชากรก็เป็นประชากรเชื้อสายเดียวกับเรารนะที่ชื่ออาณาจักรล้านช้างอแสดงให้เห็นว่าหมูแผ่นดินใหญ่แผ่นดินนี้ต้องมีช้างอยู่เป็นปริมาณมหาศาลนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะเราจะเห็นว่าในอดีต ของคนไทยเราเนี่ยคนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างคนไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงสุดของแผ่นดินใช่ไหมสถาบันพระหมหากษัตริย์ใช่ไหมครับก็ก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับช้างใช่ไหมมากมายทีเดียวนะลงมาจนกระทั่งถึงราษฎรสาม,มัญทั่วไปใช่ไหมก็เราก็ใช้ช้างนะเป็นประโยชน์กับเราในการดำรงชีวิตใช่ไหมมากมายใช่ไหมครับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเช่นเดียวกันต้นรากของวัฒนธรรมเราส่วนหนึ่งก็คือวัฒนธรรมอินเดียอืโดยเฉพาะวัฒนธรรมในพุทธศาสนานะกับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยนะที่คนไทยเรารับเข้ามาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเองก็เป็นศาสนาที่ยกย่องช้างอให้เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญคนะดังจะเห็นว่าทาําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในในพระพุทธประวัติเนี่ย ใช่ไหมครับเ,เวลาที่จะประสูพิพุทธเจ้าจะประสูิเนี่ยนะพระนางสิริมหา,มายาพุทธมารดาเนี่ยใช่ไหมก่อนที่จะทรงพระคันคือตั้งท้องพระโอรสเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านก็ฝันน่ะท่านฝันเห็นอะไรเห,เห็นช้างเห็นช้างเผือกใช่ท่านฝันเห็นช้างเผือกนะครับลอยลงมาจาก ฝากฟ้าเนี่ยแล้วก็เข้าสู่พระคันของท่านใช่ไหมนั่นก็เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งแล้วที่ยกยกย่องใช่ไหมความความเป็นมหาบุรุษเนี่ยก็ใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์อื่นๆที่เป็นสิริมงคลคทั้งในศาสนาพราหมณ์ทั้งในพุทธศาสนานะครับยกย่องให้ช้างเป็นสัญลักษณ์อันเป็นมงคลหมดเห็นไหมในศาสนาพราหมณ์นะครับมหาเทพองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ นะท่านก็ยังยกย่องให้มีอะไรให้มีเศียรเป็นช้างาคือพระพระพิคเนตใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับนะแล้วก็ช้างก็ยังมีบทบาทนะในเรื่องต่างๆนะฮะอีกอีกมากมายนะครับเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์อันเป็นสิริมงคลคนะและที่สำคัญที่สุดในศาสนาพราหมณ์มนะก็ยังยกย่องอีกในพุทธศาสนาด้วยยกย่องอีกว่า ช้างเป็นสมบัติของพระราชาพระราชาพูดถึงซึ่งสถานะของความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชครับนะครับมีมีสมบัติอันล้ำค่าที่เรียกว่ารัตนะหรือแก้วทั้งเจ็ดประการเนี่ยในแก้วทั้ง7ประการเนี่ยมีประการท้ายๆเนี่ยมีรัตนะที่เรียกว่าหัตถีรัตนะนั่นก็คือช้างแก้วนั่นก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิต้องทรงมีช้างสำคัญ เข้ามาสู่พระบารมีคือเข้ามาเป็นช้างสําคัญของพระองค์ซึ่งตกมาถึงวัฒนธรรมไทยเรารซึ่งก็คืออะไรช้างเผือกสำหรับ uh huh. วัฒนธรรมของบ้านเมืองทั้งหลายในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนแต่มีอะไรมีการพระเจ้าพระเจ้าแผ่นด,ดินต้องส่งมีช้างสําคัญครหรือช้างเผือกเนี่ยเป็นอะไรเป็นสัตว์คู่พระบารมีอมซึ่งร,รัชกาลไหนมีช้างเผือกจํานวนมากเท่าไหร่ก็สะท้อนว่าพระเกียรติยศนะ ก็จะเป็นไงพระเกดีย์ยศก็จะยิ่งใหญ่ขจรขจายเหมือนพระบระมีย<า>ิ่งใหญ่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอ,อย่างในประวัติศาสตร์ไทยเราเนี่ยในในสมัยยุทธยาเนี่ยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะครับในราชวงศ์สุพรรณภูมิเนี่ยก็เป็นไงทรงได้รับ นะช้างเผือกมาสู่พระบารมีเนี่ยนะท่งเป็นเจ้าของช้างเผือกเนี่ยจำนวนมากใช่ไหมคร่หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาัลรัชกาลที่สองเนี่ยก็เป็นรัชสมัยที่มีช้างเผือกเกิดขึ้นแล้วก็ได้มาสู่พระบารมีเนี่ยจำนวนหลายเชือกหลายช้างเดียวจะเรียกเชือกไม่ได้นะครับหลายตัวหลายต้องเรียกช้างหลายช้างอ่ะช้างเผือกเนี่ยต้องเรียกเรียกเป็นคําคําอะไรนะ ลักษณะนามของช้างเผือกต้องได้เป็นช้างได้เป็นเชือกไม่น่่เชือกคือช้างธรรมดา,า,านะครับอ,นะอาจารย์ครับแต่ว่าผมมีคําถามอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมสถาบันพระมหากรรษัตริย์ต้องถูกกําหนดว่าเป็นช้างเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นเราก็ทราบนะว่าสิงโตคือเจ้าป่าความ<อ>ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมต้องกําหนดเป็นช้างอย่างเดียวอันที่จริงแล้วสัตว สัตว์สำคัญที่จะถือว่าเป็นอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือรเป็นสมบัติคู่พระบารมีของของพระมหากษัตริย์ไทยเราตั้งแต่โบราณเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะช้างแต่ช้างนั้นต้องถือว่าสำคัญ,ญที่สุดเพราะช้างได้รับยกย่องได้รับการรับรองจากคติทางพุทธศาสนาใช่ไหมครับว่าช้างเป็น,ปนขออภัยครับเป็นเป็นสัตว์ตระกูลสูงเป็นสัญ,ญลักษณ์คู่ควรกับการเป็นรัตนะ คือเป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ขณะเดียวกันนะคติทางศาสนาเนี่ยทั้งพุทธและพราหมณ์เนี่ยก็ยังยกย่องนะว่าว่ากษัตริย์เนี่ยนะทรงมีความยิ่งใหญ่ทรงมีบารมีเทียบกับเทียบกับสัตว์อีกหลายชนิดที่เป็นอะไรที่เป็นสัตว์สําคัญเป็นสัตว์ที่มีตระกูลสูงเช่นราชสีอใช่ไหมครับก็ไปถือเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์คชสี ก็ใช่พระมหากษัตริย์ถือเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างน้อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาใช่ไหมพระมหากษัตริย์ทรงแสดงตราสัญลักษณ์นะราชสีก็เป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายสมุหานายกใช่ไหมเป็นเป็นอัครมหาเสนาบดีซึ่งเป็นซ้ายมือซ้ายขวาของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณโคชสีก็สมุหพระกรลาห่ม กลายมาเป็นตราปัจจุบันก็คือฝ่ายมหัดไทยก็ใช้ตราราชสีครับกลาโหมคือทหารก็ใช้ตราคชสี<ม>ซึ่งอีกเหมือนกันก็เป็นอะไรส่วนผสมคชสีก็เป็นส,ส่วนผสมของราชสีกับช้างอีกนะคร<ะ>ับ <laughs> พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงมียังต้องทรงมีม้าใช่ไหมม้มมมา,าต้นเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นสมบัติเพราะสัตว์ทั้งสองชนิดคือช้างกับม้าเนี่ย เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญอืมไม่ใช่แต่ในฐานะคติความเชื่อว่าเป็นสมบัติคู่ควรกับพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัตินะพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงใช้ช้างกับม้าเนี่ยในการออกศึกสงครามอ๋อถูกไหมครับซึ่งเป็นเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องเกิดอยู่ตลอดนะในในสังคมสมัยโบราณนะ่ะ มีอะไรขัดแย้งกันหน่อยก็จะต้องอะไรละชชนชาต้องต้องเกิดสงครามกันใช่ไหมแล้วเป็นอะไรเป็นสัตว์สองชนิดซึ่งในการสงครามเนี่ยพระหมหากษัตริย์จะประทับบนหลังสัตว์ทั้งสองชนิดออกสู่การสงครามได้อย่างสง่างามอืมและที่สําคัญที่สุดคือเป็นสัตว์สองชนิดที่สามารถฝึกหัดให้ไม่ตื่นกลัวสงครามอืมแล้วก็พระหมหากษัตริย์ก็ทรงสามารถที่จะสู้รบ สู้รบหรือกระทําการยุทธเนี่ยบนหลังสัตว์สองชนิดได้อเห็นไหมครับว่าพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเราจะเห็นว่าในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยพระองค์มีทั้งเหตุการณ์ที่ทรงทําการยุทธก็คือสู้รบทั้งบนหลังช้างก็คือการกระทํายุทธาัตถีใช่ไหมครับสงครามการรบบนหลังช้างเนี่ยเรียกว่ายุทธหัตถีใช่ไหมกับการรบบนหลังม้าใช่ไหมก็ทรงรบกับ แม่ทัพพม่าคือลักไวท์ธรรมูเนี่ยนะส่งประลองทวนกันบนหลังม้านะครับอันที่จริงสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับก็ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ปรากฏในพระราชประวัตินะว่าทรงทําการยุทธบนหลังช้างทรง,งสู้รบบนหลังช้างนะพระราชประวัติพ่อขุนรามคาแหงมหาราชเราก็พบว่าท่านก็ชนช้างทํายุาทธหัตถีกับขุนสามชน เจ้าเมืองชอนปรากฏอยู่ในศิลราจารึกหลักที่หนึ่งใช่ในพระราชประวัติของท่านนะครับเจ้านายในสมัยอยุธยาท่านสู้รบกันเองเป็นสงครามกลางเมืองเจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยาในราชวงศ์สุพรรณภูมิท่านชิงราชสมบัติกันท่านก็ชนช้างกันนะครับก็เป็นเป็นเป็นหลายความสำคัญของช้างต่อต่อยุทธศาสตร์การรบ ใช่ไหมครับ,รบนอกจากนั้นนะช้างยังมีความสําคัญอีกเป็นอะไรเป็นสิ่งแสดงพระเกียรติยศไม่ใช่เฉพาะในยามสงครามในยามสงบนะกระบวนพรพยุหยาตราทางสนล,ลิมากคือทางบงกพระมหากษัตริย์ในสมัยยุทธยาก็ส่งใช้ช้างเข้ากระบวนด้วยใช่ไหมครับ,รบโดยเฉพาะพะยุหยาตราทางสนลิมากเวลาเสด็จถวายผ้าพระกฐินเป็นประจำปีเนี่ย นะช้างก็เข้าไปมีมีส่วนนะในในงานพระราชพิธีนะหรือกระบวนการในพระราชพิธีซึ่งชื่อยาวนิดหนึ่งชื่อพระราชพิธีคาเชนทรัศวสนาลมันเป็น,ปนพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับช้างหลวงโดยตรงนะครับงงก็ค,บคือช้างหลวงที่เป็นช้างเผือกอม,มาคู่พระบรมีพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยถึงปีหนึ่งนะพระเจ้าแผ่นดิน ตั้งแต่สมัยยุทธยาเนี่ยท่านจะต้องนำช้างเหล่านี้นะออกมาแสดงให้เป็นพระเกียรติยศพูดง่ายก็ออกมาเดินเป็นกระบวนนะครับเดินเป็นกระบวนเพื่อ,อ,อไปทำอะไรด้วยไปไปอาบน้ำพญาช้างที่ให้พญาช้างทั้งหลายไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็เดินกระบวนเข้ามานะร่วมกับไพร่พลต่างๆพูดง่ายๆ พระราชพิธีคเชนทศสวสันานเนี่ยคือการแสดงออกถึงแสนยานุภาพทางการทหารไกลๆประเภทเดียวกับปัจจุบันนี้เรียกว่าอะไรนะการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพอ่ะทางการทหารคล้ายๆมีรถถังอาจแบบนั้น,นอ่ะรถถังถปืนใหญ่อะไรว่าไปใช่เป็นพระราชพิธีประจําปี<อ>ในสมัยอยุทยากับสมัยต้นรัตนโกสินทร์แต่ทำไมสมัยนี้ไม่มีแล้วก็ยกเลิกไปตามการละสมัย นะจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทรงปรับเปลี่ยนนะอะไรที่มันเป็นของพ้นสมัยไปแล้วใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องเรื่องแสนยานุภาพทางการทาหารเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับเราจะมาใช้ขวานใช้เราเราก็ไม่ได้ใช้อาวุธอย่างโบราณเราก็ไม่ได้ใช้สัตว์พาหนะอย่างช้างมาอีกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปตาม,มยุคตามสมัยะนะครับ นอกจากนั้นใช่ไหมในลองมาดูในระดับของประชาชนชาวบ้านทั่วๆไปนะเราก็จะเห็นใช่ไหมคุณใหญ่ว่าช้างยิ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับกับชาวบ้านโอ้โหอย่างม่งเลยฮะอย่างมากเลยอาจจะมากกว่าในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นการใช้ช้างเนี่ยเป็นไปเพื่อพระเกียรติยศ ใช่ไหมครับพระเกีย,ยรติยศหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสิริมงคลใช่ไหมแก,แก่องค์พระมหากษัตริย์นะแต่คนที่จะได้ใช้ช้างจริงๆช้างเพื่อประโยชน์ในชีวิตปร,นะประจําวันนะเพื่อการทำมาหากินการประกอบอาชีพจริงๆเนี่ยคือคนธรรมดาสามัญ ใช้ในการเดินทางบางใช้ในการลากพาหนะในการเอานําเราเดินทางเราเราจะไม่ต้องเดินเท้าก็ขึ้นหลังช้างไปจะมาโดยเฉพาะไปในที่ธุรกันดารใช่ไหมครับใช้ในการทาอะไรตันลากซุงหรือลากของหนักครัใช่ไหมครับนะลากซุงหรือลากของหนัก ใช่ไหมครับนะ้างช้างก็ช่วยทุ่นแรงเราใช่ไหมครับไม่ใช่เอาไปลากเครื่องบินนะนะซึ่งไม่รู้ล่ะไม่รู้พูดอะไรออกไปนะไม่ใช่ไปลากเครื่องบินนะเสียเสียหน้าตาเสียเสียภาพลักษณ์ตภูมิเสียภาพลักษณ์ของของของสัตว์อันเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองอีกเหมือนกันนะครับครับนะอะไรประมาณนี้นะครับช้างก็มีมีบทบาทใช่ไหม และที่สำคัญที่สุดเป็นสัตว์ที่ยังไงอ่ะเดิมอยู่ในป่าเดิมอยู่ตามธรรมชาติแต่มนุษย์สามารถนะสามารถไปไปจับออกมาเราก็ไม่ใช้คำว่าไปจับนะไปไปจับช้างนะี่เราใช้ว่าไปคล้องออกมาโอเคอผมจะเรียกว<อ> <ไป S 1> ่านะ <laughs> เป็นสัตว์ระดับ ชั้นสูงที่เราต้องมีการให้เกียรติเขาด้วยครับเขาเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่เรารเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองเราก็ต้องมีการให้เกียรติสัตว์ใหญ่ชนิดนี้นะเราจะไปเรียกเป็นตัวก็ไม่ได้เราก็ต้องมีลักษณะนามเรียกเป็นเชือกมาเป็นเชือกเป็นช้างนะหรือการจะเอาเข้ามาออก,ออกจากป่ามาใช่ไหมเพื่อมาอยู่ร่วมกับเรานะ เราจะได้ใช้ประโยชน์จากเขาได้บ้างนะเราเรียกไปคล้องมาไม่ใช่ไปจับมามนะครับ,รบแล้วที่สําคัญที่สุดมีคํากริยาสับสํานวนต่างๆเกี่ยวกับช้างเนี่ยที่แสดงให้เห็นว่าเราให้เกียรติสัตว์ชนิดนี้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใช่ไหมเวลาเขาอยู่กับเราจนเขาหมดอายุไขเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาตายรเราก็ไม่ได้ช้างตายเราใช้คําว่าล้ม อ่าใช่กิริยาของสัตว์ชนิดสัตว์ใหญ่อ่ะเขาจะใช้คำว่าช้างน่ะล้มแล้วใช่ไหมครับถูกต้องฮะถูกต้องฮะนอกจากสำนวนเดียวช้างตายทั้งตัวไปบวปิดก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะครับแล้วกิริยาอื่นที่แสดงว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาล้มแล้วใช่ไหมนะเออช้างก็เป็นสัตว์ที่เป็นไงอยู่กับเราใช่ไหม มาแต,แต่แต่ดั้งแต่เดิมมาเนิ่นนานใช่มรเราสามารถนําเข้าออกจากป่าแล้วที่สําคัญที่สุดจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงดงํารงจํานวนประชากรของเขาใช่มครับถูกต้องยอยู่ในธรรมชาติอยู่ในป่าได้เป็นเป็นสัตว์ป่าได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะช้างซึ่งเป็นสัตว์ช้างไทยครับซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีอดีตอันรุ่งโรดในสังคมไทยมาแต่โบรโบราณเนี่ยนะครับ ปัจจุบันอดีตนั้นก็ยังคงอยู่นะ<ช>คนไทยเราเมื่อเมื่อเราเห็นช้างเราก็ภูมิออกภูมิใจนะออรู้สึกนะว่าเออเรามีสัตว์นี้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง<ช>เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตร<ช>ิย<ช>์นะแต่ขณะเดียวกันนะเรากับพบว่านะอดีตที่รุ่งโรธของช้าง<ช>นะสืบมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย เอ๊มันมันเริ่มจะมีผลกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องหันมาพิจารณาคุณใหญ่ว่ามาหันมาพิจารณาว่าเอ๊ะบ้านเมืองเราเนี่ยเราดูแลช้างอย่างดีหรือ,อยังโดยเฉพาะช้างที่อยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาตินะครับ,รบหรือแม้แต่ช้างที่เราไปคล้องเขาเอามาใช้งานได้แล้วเนี่ยใช่ไหมปัจจุบันนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ หลายปรากฏการณ์นะในสังคมไทยปัจจุบันบซึ่งมันสะท้อนว่าเราเราเริ่มจะละเลยเขาแล้วนะอืคุณใหญ่เห็นไหมว่าในบางพื้นที่ซึ่งมีมีป่าเขานะในธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของช้างป่าเนี่ยนะครับเรากําลังทําอะไรรังแกเขาหรือเปล่าอืเช่นเราตัดถนน ซึ่งเป็นทางทางสัญจรเพื่อความสะดวกสบายของตัวเราเนี่ยสัญจรระหว่างเมืองไปผ่านป่าจนทำให้เสี่ยงต่อความปลอดภัยสวัสดิภาพของของสัตว์ที่เรายกย่องอขนาดนั้นแล้วมันก็เกิดกรณีขึ้นมาเนืองๆคุณใหญ่เห็นไหมว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดขึ้นใช่รถไปชนคือไม่อยากเห็นเลยภาพพวกเนี้ย นะที่ออกมาตามตามสื่อต่างๆ uh huh. นะครับชนช้างบาดเจ็บแล้วส่วนใหญ่บางทีก็รถอะไรรถบรรทุก uh huh. รถกระบะบรรทุกของนะขับกันอย่างไม่ระมัดระวัง uh huh. นะแล้วก็เป็นผลผลก็คือการบาดเจ็บล้มตาย uh huh. ขึ้นมาใช่ไหมหรือ,อคนบางกลุ่มที่ที่มีชีวิตร่วมกับช้าง uh huh. ใช้ช้างในการทำงานกับตนเองมาม uh huh. ถึงเวลานะฤดูการที่ไม่ได้ใช้ช้างทำงานเอาช้างมาหากินในเมืองใหญ่ม,มามามา,มาเดินเรมาเดินเร่มาให้แสดงนู่นแสดงนี่มาอะไรนะให้ช้างเป็นคนขายขายอาหารให้คนซื้ออาหารนั้นให้ช้างกินนะตรงนี้ปัจจุบันนี้ก็ ก็ยังดีว่ามีมีมีนิมิตหมายที่ดีที่ทางราชการก็มีการรณรงค์อยู่พอสมควรเฉพาะเรื่องการเอาช้างมาเร่ในเมืองใหญ่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยทั้งกับตัวช้างและคนเลี้ยงช้างเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ขณะเดียวกันทางราชการก็มีการตั้งสถาบัน ต่างๆขึ้นมาเพื่อการดูแลช้างเช่นสถาบันคชบาลใช่ไหมของของทางราชการแล้วก็ตั้งโรงเรียนหรือสถานศเคษาดูแลช้างใช่ไหมต่างๆเนี่ยแต่กระนั้นกรณีต่างๆที่มีเนี่ยช้างโดนรถชนหรือช้างป่าเข้ามาหากินในเขตที่เป็นอะไรพื้นที่การเกษตรพื้นที่การเกษตรที่เป็นรอยต่อกับป่าแล้วโดนโดนรั่วไฟฟ้าช็อตบ้างไปตกท่อตก หลุมอะไรที่เกษตรกรขุดเอาไว้บ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมันก็สะท้อนได้เหมือนกันนะว่าเราละเมิดพื้นที่ของเขาหรือเปล่าครับครับใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่วันนี้เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงที่สะท้อนว่าช้างผู้มีอดีตอันรุ่งโรดในสังคมไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะเออเรากำลังดูแลเขาในทางที่ที่เหมาะสมครับนะมากน้อยแค่ไหน ใชแล้วก็ท laughter, ิ้งเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก um, ันนะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนไทยทุกคนดูแลสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราครับนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมนะครับอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยบริการวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผมใหญ่ชาวัฒน์ยักษพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ